ลักษณะของมันเด้อค่ะตัวนี้เนี่ยมันมีเป็นแฉกๆจังซี่นะ3สวัสดีค่ะพี่น้องทย่าเองเด้อค่ะจากอเมริกาเด้อจ้ะมื้อนี้ตั้งใจสิมาเก็บเห็ดปะการังเด้อค่ะที่ไปพ่อมื้อนั้นเด้อจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องว่ามันสิยังอยู่บ่เด้อค่ะอันนี้เป็นเห็ดปะการังที่มาพ่อมือนั่นนะคะอุ้ยอันนี้เป็นอันที่มันเฒ่าแล้วแต่ซุ่มนี้มันกําลังแก่ล่ะค่ะพอดีอุ้ยยุ่งหลายปลานี่ยุ่งหลายพอดีว่าอันบ่สบายค่ะก็เลยบ่ได้กลับมาอีกแล้วก็ถ้าอยากกลับไปศึกษาเบิ่งเพิ่มอ่ะค่ะเห็ดปะการังตัวนี้มันกินได้ด้ะค่ะแต่ว่าตัวนี้มันเฒ่าแล้วถ้าย่าสิบ่กินดอกแต่ว่าสิเก็บไปเฮ็ดสปอร์มันโอ้ยยุ่งยุ่งตอมหลายแฮงอู้บ่ได้เอามีดมาเห็ดปะการังตัวนี้เด้อค่ะพี่น้องคือเห็ดปะการังนี่เด้อค่ะมันสิมีถ้าแยกเป็นประเภทมันสิมี2แบบใหญ่ๆเด้อค่ะเห็นแบบชัดเจนนะก็คือมีแบบที่ขึ้นทั้งขอนกับแบบที่ขึ้นทั้งดินเด้อค่ะถ้าเกินขึ้นทั้งดินนี่ส่วนมากมันสิถ้าขึ้นในดินนี่มันสิมีทั้งกินได้แล้วก็กินบ่ได้แล้วก็ส่วนมากมันสิกินบ่ได้เด้อค่ะแต่ว่าถ้าขึ้นทั้งขอนนี่รู้สึกว่ามันสิกินได้นะแล้วตัวนี้นี่มันชื่อว่าภาษาอังกฤษมันคือ Crown Tip Coral Mushroom นะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบตายโตเลยก็ประมาณว่าอันเห็ดปะการังมงกุฎลักษณะของมันเด้อค่ะตัวนี้นี่มันสิเป็นเห็ดที่กินได้นะแล้วก็คนที่ยืนยันว่ากินได้หายทะยานี่เป็นคุณครูยุงเรียนเด้อค่ะพอดีทะยานโรงเรียนเกี่ยวกับเห็ดนะคะพอดีต้องฝ้าเก็บแล้วก็ฝ้าออกจากป่าค่ะพี่น้องเพราะว่ายุ่งหลายแห้งตอนนี้บ่สบายอย่ายุ่งกัดนะคะเดี๋ยวสิไปนี่เฮ็ดให้เบิ่งอยู่เฮือนเด้อค่ะอันนี้สิบอกเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆซื้อเด้อค่ะวิธีสังเกตเฮ็ดตัวนี้นะคะแต่ว่าก่อนสิเก็บหรือสิกินนะคะเพื่อนๆหาข้อมูลเพิ่มเติมเด้อจ้ะอันนี้ถ้าอยากให้เป็นแนวทางซื้อๆเด้อค่ะเห็ดปะการังพวกนี้เด้อค่ะพี่น้องวิธีที่สังเกตอันดับแรกเลยเนี่ยมันสิเป็นคือปะการังละกะไอ้นี่มันนี่เขาสิเอิ้นมาหยังอ่ะเคลื่อนมาหยอดมันนี่ค่ะมันสิมีเป็นแฉกๆจังซี่นะ3ถึง6แฉกนะคะอันเขาเอิ้นหยังนี่ค่ะทิปมันนี่นะนี่มันสิมี3ถึง6อันในการหนึ่งมันจะมี3 1 6อันแล้วที่นี่อันที่มันกินได้นี่มันจะเป็นสีเหลืองนะคะนี่แหละสีเหลืองนะคะแล้วก็เงามันนี่จะเป็นสีน้ำตาลนี่นะนี่ยอดมันในทั้งยอดมันจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็เงามันนี่มันจะเป็นสีน้ำตาลนะอันนี้มันสิเทาแล้วแหละเพราะได้ไปพอมาได้จักหน่อยนึงละกะบ่ได้กลับไปอีกนี่มันเริ่มเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดละถ้ามันเป็นสีแบบนี้เนี่ยคิดว่าบ่น่าสิกินได้นะมันเทาแล้วนะคะตอนที่มันออกใหม่ๆอ่ะมันจังสีเป็นตะกินนะกินได้นะนี่อ่อนๆแบบนี้อันนี้บ่อ่อนล่ะหมายถึงว่าล่าที่มันออกมาใหม่อ่ะค่ะลองไปเบิ่งคลิปเก่าๆของทะยาด้วยค่ะต้นนั้นนะมันกำลังออกนี่ๆถ้ามันยังเป็นสีเหลืองแบบจังสีนี่ตัวนี้ยังกินได้อยู่แต่ว่ามันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วมันกระเถาแล้วแหละแล้วก็เฮ็ดทีตัวนี้นะคะถ้ามันเกิดทั้งขอนนี่เปรียบเทียบก็ทั้งดินนะคล้ายๆแบบว่าทั้งขอนมันสิมีความยืดอยู่หลายกว่าค่ะแบบว่ามันสิอยู่ห่างกันละกะบ่แน่นกันแห้งแต่ว่าถ้าอยู่ทั้งดินคล้ายๆว่ามันสิอยู่เป็นก้อนๆ นะคะแต่ว่ามันก็มีหลายแบบนะคะมีหลายสายพันธุ์นะอันที่อยู่ทั้งบนดินน่ะที่ต้องระวังนะที่มันเป็นพิษคล้ายๆมันจะเป็นสีแดงหรือสีชมพูด้วยมันสิอยู่กันเป็นก้อนๆมันมีหลายอย่างนะคะศึกษาให้ดีๆนะคะ
แต่ว่าอายุทั้งคอนนี่ก็รู้สึกว่าเขาสิให้ระวังแบบว่าถ้ามันเป็นสีเบจสีแดงอย่างแบบเนี้ยค่ะมันสิเป็นผิดแต่ว่ากะบ่เคยเห็นนะบ่เคยเห็นนี่นะนี่ลำต้นจะเป็นสีน้ำตาลมันจะสีน้ำตาลยอดมันก็สิเป็นสีก็2อย่างง่ายๆได้ค่ะที่ต้องสังเกต1ขึ้นทั้งขอนนะคะ2ปลายยอดของมันนี่สิมี3ถึง6เสี่ยวอะค่ะแต่สิเอิ่นนะบ่ฮู้กันมันสิคือปากกาล่างอะค่ะมันสิคือปากกาล่างเลยเฮ็ดตัวนี้ดิเป็นเฮ็ดยาเด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดตัวนี้สิเป็นเฮ็ดยานะในหนังสือหลายๆเล่มมันก็สิบอกนะอย่างหนังสือเล่มนี้นะเป็น Edible and Medicinal Mushroom นี่เขาก็สิบอกนะว่ามันเป็นมันสิเป็นเฮ็ดยาที่เกี่ยวกับยังอ่ะเกี่ยวกับพวก anti-inflammatory antiseptic ยังแบบนี้ก็คล้ายแบบว่าพวกแบบร่างกายเจ็บปวดนะคะแบบว่าซอยป้องกันการบาดเจ็บของร่างกายแล้วก็การติดเชื้ออย่างแบบนี้ค่ะแต่ว่าการที่เซียนเห็นมันเป็นยาค่ะพี่น้องมันก็ต้องมีการสกัดเอาตัวยาออกมาด้วยค่ะอันนี้รายละเอียดทะยาบ่ลงเลิกนะอันนี้แค่ว่าให้ฟังคร่าวๆรู้สึกนะข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็หลายเด้อจ้ะกินของมันนี่สิหอมนะคะกินมันคือเฮ็ดขอนกินคือเฮ็ดขอนนะคะหลังบ้านเนี่ยมันสิเป็นเป็นเทรลเป็นแบบว่าเป็นให้คนไม่ยางค่ะแล้วยาวเลยนะเป็นถนนที่ยาวลงไปเลยคนสิมาออกกำลังกายแล้วก็มาขี่จักรยานยางเล่นมาเนี่ยดังนั้นในหลังบ้านบางทีมันก็สิมีเสียงดังอ่ะคนมันหลายค้อนหอมคือเฮ็ดขอนนะคะคือเฮ็ดขอนออกไม้อ่ะค่ะพอดีว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเฮ็ดที่แบบว่ามีกีบอ่ะค่ะก็ถ้ายายจะพอเดาได้นะว่าสปอร์มันสิใส่กีบแต่ว่าเฮ็ดแบบนี้เนี่ยที่มันเป็นแท่งๆแบบนี้โมโหกันนะคะว่าสปอร์มันอยู่มองใดเด้อค่ะเดี๋ยวถ้ายายสิลองเฮ็ดสปอร์มันเบิ่งแล้วถ้าตามทฤษฎีนี่สปอร์เป็นสีขาวแล้วก็ตามจริงเฮ็ดตัวนี้นะคะมันสิเกิดไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วงนะคะเกิดเหี่ยวไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าเนี่ยสิได้มีโอกาสได้พอเฮ็ดตัวนี้อีกอยู่ด้วยจ้ะยอดเฮ็ดนี่นะคะมันสิเป็นสีเหลืองๆนะคะออกสีเหลืองๆบ่ได้ออกสีขาวนะออกสีเหลืองแล้วก็โคนเฮ็ดเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะตัวนี้กินได้นะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่แนวทางนะไปหาข้อมูลเอาเพิ่มหลายๆด้วยค่ะนี่ตัวนี้มันกะเนี่ยมันสิเป็นเป็น4เป็น4ขึ้นไปจังซี่มี3 1 6 4นะนี่จักอื่นมาอย่างดอกนี้แล้วมันสิมีคล้ายๆลักษณะคล้ายๆม่วงกุดของพระราชาค่ะมันก็เลยชื่อว่า Crown Tip Coral Mushroom ยอดม่วงกุดพระราชาเห็ดปากกาลังยอดม่วงกุดพระราชาว่าสิว่ากินอ่ะกินจนได้นะคะนี่พัดง่ายๆเด้อค่ะพัดง่ายๆสิลองกินเบิ่งว่าสิเป็นแบบใด
ิดว่ามันสิคือเฮ็ดเฮ็ดเข็มทองอ่ะค่ะคิดว่านะสิคือเฮ็ดเข็มทองค่ะแต่ว่ามันสิกรุบ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 แซ่บแซ่บแซ่บมันสิมีความเหนียวเวลากัดกินมันสิกัดแบบกินอย่างละมันเป็นเฮ็ดที่แซ่บมันสิเป็นกรุบกรุบอะค่ะคือเฮ็ดเข็มทองอ่ะแหละบอกกลับไปกลับมาแซ่บถึง